เพื่อนๆครับที่นี่คือช่องป้อมสั่งเกษตรสร้างชีวิตนะครับวันนี้ป้อมสั่งออกนอกพื้นที่นะครับตอนนี้ป้อมสั่งอยู่เชียงใหม่นะฮะกำลังขึ้นดอยถนนแล้วก็ก่อนขึ้นก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนที่ร้านป้าพิมพ์นะครับนะฮะก็บรรยากาศของร้านป้าพิมพ์ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวป้อมสั่งจะพาชมสวนชมร้านนะครับเพื่อนๆตามมาเลยครับขึ้นดอยถนนนะครับก่อนถึงจอมทองนะฮะ35กิโลก็จะเจอร้านป้าพิมพ์นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศร้านนี่บวกกับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวซอยแล้วก็เป็นกาแฟสดนะครับนะค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยครับแต่สิ่งที่ป้อมสั่งนั้นชอบใจมากๆเลยนะคือต้นถั่วครับนะฮะต้นถั่วที่นี่เนี่ยปลูกถั่วฝักยาวแบบว่าไม่ใช่ขาเพื่อนไม่ใช่ครั้งเป็นยังไงเดี๋ยวป้อมสั่งจะพาดูฮะเราก็จะชินคุ้นเคยกับการปลูกถั่วฝักยาวใช้ค้างกันนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าจะไม่ใช้ค้างนะฮะจะปลูกตัวยาวเป็นกอนะฮะแล้วก็มันก็จะตกลงพื้นย้อยลงมาแต่ที่นี่ก้านของเขาจะสูงมากๆเลยนะฮะก้านของช่อดอกนะฮะมันก็จะสูงมากๆเลยนะฮะและที่สำคัญคือมันจะสมบูรณ์มากๆเลยท่านเพื่อนนะฮะเนี่ยครับตัวฝักยาวดูไม่ใช่ค้างดินดีด้วยนะครับดูดินดำดีจังเลยฮะดินร่วนปนสายนะครับโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีด้วยฮะตัวฝักยาวน่ากินไหมครับเพื่อนๆนะฮะนี่นะครับรอบๆบ้านก็จะนอกจากจะมีถั่วมีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆก็เขาจะมีโซล่าเซลล์ตรงนี้แสงไฟนะฮะตรงนี้ก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะฮะปักลงดินนะฮะเป็นพลังงานธรรมชาตินะครับก็จะปักไว้รอบๆร้านนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวานี่แตงกวานะครับไม่ใช้สารเคมีเลยนะฮะเจ้าของร้านบอกไม่ใช้สารเคมีมีแต่ขี้งัวนะครับมีดอกอัญชันนะฮะเอาไว้ทำน้ำนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับรอบๆของร้านป้าพิมพ์นี้ก็จะเป็นมะม่วงนะที่เราเห็นเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนะฮะแต่พื้นเพที่นี่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลำไยนะฮะเขาจะปลูกลำไยเป็นผลไม้หลักเลยนะครับที่นี่ฮะไปเราไปกินข้าวซอยกันก้านทูบต้นหนึ่งเราไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยใบมันเท่าใหญ่กว่าหน้ากันทูบอีกเนี่ยดูตรงกลางดิหน้าก็ใช่ใบมีผลใบมันใหญ่มากเลยสุดๆเลยต้นอะไรนะครับเพื่อนๆรู้คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยเด้คือเขาจัดร้านอาหารหรือว่านั่นอร่อยมากเลยครับว่าสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ดอกกุหลาบดูสิทูบสูงไหมลูกดูสิกุหลาบของมันวิบขึ้นประมาณ3เมตร 2-3 เมตรกุหลาบนี่ข้าวซอยไก่อร่อยไหมกินข้าวกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์กันนะครับ